ุญธรรมโพสต์แจ้งข่าวปิดตำนานสิงห์เหนือสิ้นชะลอเกิดเทศเจ้าพ่อคุ้มพระลอวันที่23พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook คุ้มพระลอเรซซิ่งทีมที96โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายชะลอเกิดเทศอดีตตำรวจซึ่งมีคดีอื้อฉาวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยโดยระบุข้อความว่าขอให้ป๋าลอพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศเดินทางสู่สุขคติหลับพักผ่อนให้สบายนะครับผมลูกบุญธรรมคนนี้ขอกราบขอบคุณป๋าที่คอยสนับสนุนให้โอกาสผมได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและคุ้มพระลอมาตลอดขอบคุณป๋าที่รักและดูแลลูกคนนี้นะครับผมจะทำความดีตามที่ป๋าสอนจะไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้โอกาสทุกอย่างทุกเรื่องตลอดไปครับผมรักป๋าครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า Facebook ดังกล่าวซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของชะลอเกิดเทศได้ลบโพสต์ออกไปแล้วหลังจากที่เพิ่งโพสต์ข่าวการเสียชีวิตของชะลอเกิดเทศไม่นานและเพิ่งมีการแจ้งข่าวว่าชะลอเกิดเทศยังมีชีวิตอยู่วิโรจน์ ป้องส.ส.จันทบุรีชะเพจไร้ตัวตนเหมือนสตอกเกอร์ลั่นกง PDPA มีไว้ทำไมวิโรจน์ ป้องส.ส.จันทบุรีปมถูกแฉแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยทีมงานรับจัดหาเด็กเอ็นแนสังคมอย่าฟังความข้างเดียวลั่นเหมือนสตอกเกอร์สังคมที่เจริญแล้วคงไม่มีแบบนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีวันที่23พฤศจิกายน2566ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจวันนี้พรรคก้าวไกลโกหกอะไรแฉเรื่องการแต่งตั้งสามีของนางสาวยานทิชาบัวเผื่อนส.ส.จันทบุรีพรรคก้าวไกลแล้วปรากฏภาพถ่ายคู่กับเด็กเอนเตอร์เทนรวมถึงทีมงานทำอาชีพรับจัดหาเด็กเอ็นว่าเรื่องนี้เจ้าตัวเขาชี้แจงได้แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าตั้งใครแล้วคนนั้นเขาทำงานจริงหรือไม่อยู่ในบทบาทจริงหรือไม่ไปถามคนในพื้นที่ได้ว่าเขาทำงานจริงหรือตั้งไว้เฉยๆผมยืนยันว่าผมเคยเจอผู้ช่วยคนนั้นในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาและเคยมีภาพถ่ายในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ภาพถ่ายในการสังสรรค์เป็นภาพถ่ายทำงานร่วมกันดังนั้นผมคิดว่าการโจมตีกันคุณก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แต่เนื้อหาสาระก็ฟังจากที่ส.ส.จันทบุรีพูดผมว่าก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยนายวิโรจน์กล่าวอ่านข่าวที่นี่เพจดังแฉส.ส.ก้าวไกลตั้งสามีเป็นผู้ช่วยส.ส.ทีมงานรับงานเอ็นชงเล่าก่อนส.ส.ชี้แจงแล้วนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าสิ่งที่น่ากังวลคือพฤติกรรมที่เป็นสตอกเกอร์คอยสอดแนมติดตามแอบถ่ายละเมิดความเป็นส่วนตัวและเอาภาพถ่ายบางส่วนมาเขียนข่าวในทางร้ายกล่าวหาในทางร้ายเพียงภาพเดียวโดยที่ไม่ฟังบริบทตนยืนยันว่าตอนนี้การกล่าวหาพ่วงไปถึงประชาชนปกติแล้วและเพจที่ไม่ได้มีตัวตนทำอย่างนั้นเพื่ออะไรการตรวจสอบส.ส.ที่เป็นบุคคลสาธารณะก็ทำเลยกรณีต้องสงสัยใครว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดแต่งตั้งมาทำงานจริงหรือไม่ก็ทำเลยแต่ประชาชนคนธรรมดาที่มาเป็นจิตอาสาทำงานในพื้นที่เขาเป็นประชาชนถึงขั้นไปสอดแนมติดตามสตอกและไปล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาอย่างนี้ตนต้องถามสังคมกลับเราจะสนับสนุนสังคมแบบนี้จริงหรือแล้วกฎหมาย PDPA จะมีไว้ทำไมนายวิโรจน์ตั้งข้อสงสัยว่าถ้าไปถ่ายภาพหลุดหนึ่งภาพแล้วเขียนข่าวกันเอาเองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่ฟังคำอธิบายของอีกฝ่ายหนึ่งและบางครั้งบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะไม่ได้มีพื้นที่สื่อเป็นเพียงแค่ประชาชนที่ไปช่วยงานคิดว่ายุติธรรมหรือไม่
ผมให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าคุณไม่ได้มีตัวตนการชี้แจงก็ชี้แจงผ่านสาธารณะและผมวิงวอนว่าถ้าใครสงสัยพรรคก้าวไกลก็เปิดเผยอยู่แล้วสามารถร้องเรียนที่พรรคอย่างที่มีสมาชิกพรรคมา10 ท่านเราพร้อมตรวจสอบเราให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วผมว่าเพจแบบนี้มีเยอะแยะในประเทศแต่ถ้าเป็นประเทศที่มีสังคมที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วผมว่าไม่ใช่นายวิโรจน์กล่าวบรูป้องเศรษฐาแค่แจ้งผลการแก้ปัญหาชาวบ้านที่ส.ส.สะท้อนมาไม่ได้แทรกแซงโฆษกพรรคเพื่อไทยป้องเศรษฐาไม่ได้แทรกแซงโยกย้ายตำรวจยันแค่แจ้งผลดำเนินการแก้ปัญหาชาวบ้านหลังจากส.ส.สะท้อนมาเมื่อวันที่23พ.ย. 2566นายดนุพรปุณณกันโฆษกพรรคเพื่อไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีพูดในที่ประชุมพรรคเกี่ยวกับการโยกย้ายตำรวจว่าเรื่องนี้เกิดในที่ประชุมพรรคซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมส.ส.เป็นประจำอยู่แล้วโดยที่ประชุมทุกครั้งจะนำปัญหาในพื้นที่มาพูดคุยว่าเป็นอย่างไรอย่างเรื่องหนี้นอกระบบที่นายกรัฐมนตรีจะคิกออฟวันที่28พฤศจิกายนเรื่องนี้เกิดจากส.ส.ยกประเด็นขึ้นมาโดยส.ส.อีสานยกเรื่องหัวปิงปองที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เก็บดอกรายวันกับชาวบ้านโดยต้นไม่ลดนายกรัฐมนตรีเลยถามอยากให้ทำอย่างไรจนมีการระดมความคิดให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่กับนายอำเภอเรียกเจ้าหนี้ลูกหนี้มาคุยกันเพื่อไกล่เกลี่ยตามสิ่งที่ควรจะเป็นนายดนุพรกล่าวว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นทำนองเดียวกันมีคนยกมือถามในที่ประชุมว่ายาเสพติดเต็มเมืองพนันออนไลน์อาละวาดเยอะมากมีการยกประเด็นกันว่าผู้กำกับในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจรู้เห็นกับการกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้นายกรัฐมนตรีก็รับเรื่องไปว่าจะส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้กำกับหรือเจ้าหน้าที่คนไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายบ้างถ้ามีก็ให้ดำเนินการสอบสวนหรือโยกย้ายก็ว่ากันไปในการประชุมส.ส.วันที่21พฤศจิกายนท่านก็กลับมาบอกว่าส่งเรื่องไปหมดแล้วส่วนจะสมหวังหรือผิดหวังนั้นท่านไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเพียงเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจคนเดียวเท่านั้นเองสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมาไม่ใช่ตัวบุคคลเป็นเรื่องของเนื้อหาเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดออกรอบกันเถอะล่าสุดของโปรยูก้านเหล็กสาวเจ้าของหุ่นกล้าวใจหนุ่มๆภาพไม่เคยแผ่วความสดใสเลยสำหรับยูฮยอนจูยูยุนจูโปรก๊อฟสาวสวยสุดเอ็กซ์วัย29ปีจากเกาหลีใต้ที่แม้ผลงานในสนามเธออาจจะไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างสร้างชื่อนักแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นถือว่าเธออยู่ในระดับแถวหน้าของวงการเลยทีเดียวฮยอนจูเริ่มเทิร์นโปรสู่ KLPGA ทัวร์นาเมนต์กอล์ฟหญิงของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2011ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นก่อนมาเริ่มโด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อโตเป็นสาวสะพรั่งจนในปี2016เธอได้รับการยกย่องจาก soulsister.com เว็บไซต์ดังแดนกิมจิให้เป็นขวัญใจช่างภาพแห่งวงการกอล์ฟหญิงและมีผลงานถ่ายแบบพ่วงพรีเซนเตอร์สินค้าอีกมากมายส่วนผลงานใน KLPGA แม่สาวสวยเจ้าของส่วนสูง172เซนติเมตรจะยังไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆได้แต่เธอทำอันดับได้ดีที่สุดในปี2016ด้วยการจบที่11ในปี2017เธอจบอันดับ25ส่วนอันดับปัจจุบันนั้นเธอรั้งอยู่ที่752อัปเดตวันที่13พฤศจิกายน66ส
สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของโปรก๊อฟทรงเสน่ห์คนนี้ก็สามารถไปฟอลโล่อินสตาแกรมขีดล่างยุนจูขีดล่างที่มีผู้ติดตามเกือบ400,000 คนกันได้เลย